สวัสดีค่ะพบกับต้นคร้าทองนะคะเพื่อนๆคร้าทองใบด่างนะคะต้นคร้าทองนะคะบ้านเรือนใดปลูกก็เชื่อว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์นะคะคุ้มครองปกป้องรักษานะคะมีเมตตามหานิยมนะคะเพื่อนๆปลูกเสริมมงคลนะคะปลูกต้นไม้นะคะให้ความสบายตาสบายใจนะคะคร้าทองใบด่างนะคะสวยงามมากๆนะคะชอบน้ำไหมนะคะอย่ารดน้ำมากนะคะเดี๋ยวรากเขาจะเน่าๆนะคะเพื่อนๆดูนะคะออกใบมาเรื่อยๆนะคะนี่1ใบ2ใบ3ใบแล้วนะคะกำลังจะแผ่ขยายกระจายใบออกมานะคะเพื่อนๆแต่น้ำก็แฉะนะคะน้ำอย่าลดแฉะมากนะคะเดี๋ยวรากเขาจะเน่าๆนะคะใส่ปุ๋ยพรวนดินนะคะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็แกรบนะคะแกรบเน่าๆนะคะแกรบชื้นๆนะคะเพื่อนๆระวังจะรากเน่านะคะก็สักประมาณ3วันเท่ารด1ครั้งก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีความชื้นมากเกินไปนะคะเพื่อนๆคร้าทองนะคะจะออกด่างขาวๆแล้วก็ชมพูนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะนี่นะคะคร้าทองใบด่างใบออกด่างชมพูนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นใบเขาก็จะกรอบๆไม่ไหม้ออกไปนะคะพอออกไปตากแดดนะคะเพื่อนๆเอาเข้ามาในร่มก็ได้นะคะต้นไม้บางทีเขาก็ชอบแสงรำไรนะคะเพื่อนๆส่วนราคาที่ซื้อมานะคะต้นละ50บาทนะคะ50ถึง80บาทนะคะเพื่อนๆถ้าใส่กระถางสวยงามก็ต้นละ100นะคะรวมกระถางนะคะถ้าเป็นอยู่ในถุงพลาสติกนะคะถุงสีดำก็จะอยู่ที่50บาทนะคะเพื่อนๆถ้าใส่กระถางสวยงามก็100บาท80บาทนะคะเพื่อนๆใบสวยงามๆไม่มีตำหนิเขาก็ขาย100กว่าบาทนะคะ150บาทนะคะอันนี้ก็ซื้อมาในราคา80บาทนะคะเขาบอกว่า80 90บาทนะคะเขาขายก็ต่อลดราคาได้นะคะแบ่งไปอีกกระถางนึงแล้วนะคะเพื่อนๆกระถางนี้ก็ลดน้ำมากนะลดน้ำมากชื้นตลอดนะคะชื้นถ้าชื้นอยู่ตลอดก็จะทำให้รากเน่านะคะเพื่อนๆก็เอาพอประมาณนะคะคร้าทองนะคะมีใบเขาใบสีเขียวๆนะคะแล้วก็ออกเป็นชมพูด่างๆหลังใบเป็นสีแดงนะคะอันนี้เป็นไม้พุ่มประดับนะคะนิยมปลูกคลุมดินนะคะตระกูลคร้านะคะโดดเด่นด้วยลายของเขาสีสวยงามนะคะเป็นออกแดงๆชมพูนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะคร้าทองสวัสดีค่ะ